มดแค่นะเอาซะเอาซะหมองหมดเลยร้อยมีขายร้อยยี่สิบบาทมากเล่นจะเป็นขายของหนึ่งรถควันกระดุมครับครับเก่าสามมันไปเร็วแล้วแต่เก่าหนึ่งนะวันนี้เหลืองทั้งคู่นะครับวันอาทิตย์แต่สีเหลืองไม่ใช่เสื้อสีเหลืองเมื่อวานนะครับมีคนทักมาว่าเหมือนลุงพลยังใส่เสื้อตัวเก่าเหมือนกันโอ้ลอตเตอรี่เหลือน้อยแล้วนะครับบ่าย2โมงเท่าไหร่แล้วตอนนี้เหลืออยู่16ใบครับ20นาทีเหลือ16ใบไม่มีใครให้ลุงพลจับให้อีกบ่ขายไปถึง3โมงก็เลิกเลยแม่หนูมาแล้วมันต้องกดมือแล้วด้วยแล้วที่เราเอาล้าสาขามาให้เป็นเรียบร้อยเล่าเด็ดคุณไหนรู้ผลไอ้โทรศัพท์มาแล้วบอกยังครับยังไม่ได้บอกยังไม่เห็นเลยมันต้องมาเหมือนนี่แหละมันมาเหมือนนี่เขาถ่ายเขาถ่ายนั่นให้ผมดูเขาก็ช่วงมาแบบผมเห็นเนี่ยตอนนั้นมันต้องเห็นโทรศัพท์วะคนกินข้าวผัดเวลาบ่ายสองโมงกว่าๆบางอันย้ายแล้วมาจะใส่กับลุงพลย้ายที่หลังคมๆเนี่ยมาจากฉะเชิงเทราบอกโอ้มาไกลเลยครับถ้าทายทุกข้างในก็ได้เด้อเอามาเถินนะเฮ็ดบอกโมไหนเอารูปนะครับไปเอามาขึ้นเดินหัวกินยังโอ้เขาเลือดเยอะกว่าคุณป้าจำลองกินมังกรแก้วมังกรมังกรเราให้มังกรกินเรากินมังกรน่านสมน้ำหน้ามังกรไอ้มื่นลุงพลไปทำบุญใส่ก็วัดได้เห็นว่านี่มกนานคิดว่าเราทำบุญที่บ้านเท่านี้นะครับเหมาะอ๋อวัดไปทางอื่นเนาะไปที่อื่นแล้วก็ทำบุญการสมบัตินะดีละค่ะเห็ดที่บ้านเขาเคยได้ยินหลวงพ่อจมหน่อยใหญ่อยู่ไม่เห็นไปหาเบิ่งในอมรินทร์ทีวีชื่อนี่ค่ะเมื่อวานนี่ถามอาจารย์อยู่ถามอาจารย์บุญมาอาจารย์สมบัติบุญเมียงบุญมาผมเห็นอาจารย์อาจารย์บุญมากเนี่ยมีคนถึงไปหาไม่ถึงหาเป็นหลายอยู่ประกาศเป็นเข้าใจอยู่ว่าลุงประกาศประกาศมาถวายเครื่องสังฆทานอยู่นี่นะถวายเพิ่นแล้วก็ยังมีถวายสังฆทานอยู่ผมชื่อมันละจิตชุบเพราะว่าพระอยู่วัดอยู่บ้านจิตเป็นสังฆทานมันมีสังฆทานอยู่7ชุดถวายตอนเช้าพระเอกมี4ผู้หลวง3ทางแบบจังหวัดดูบ้านก็จันทบุรีเข้ามาเขาแล้วมีเสื้อมาแล้วไป
ไปยายถวายเทียนเผาพรรษาและถวายที่ซื้อค่ะคนนับเงินถวายไปแล้วอื่นคุณพ่อเขาไปรับน้ำเสร็จบาทเขาอื่นเขาสาไปได้ไม่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดลุงขอบคุณครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเข้ามาทุกปีกับเพื่อนที่มันเกิดอะไรล่ะครับนี่กับปีนี้ล่ะปีนี้แซ่บขับหลายจ้าเบิ่งข่าวทุกมื้อครับฮัลโหลครับติดตามข่าวอยู่อ่ะไม่ได้ยินนี่เลยจ้ะเบิ่งสองรูมเลยมีช่องเดียวไม่ได้ยินไม่ได้ยินตาลูกเลยลูกคนขอไว้พ่อว่าเจ็บเด้อทำอื่นเลยขออาหารคนยืนเย็นเป็นสุขมีดีมีแฮงมีสุขภาพแข็งแรงดูเป็นลูกโมลูกไซลูกล้านปีใหม่ปีนี้ก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้ลูกคนพบแต่สิ่งดีๆความว่าในชีวิตสิ่งอย่างที่บุดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอให้พบแต่ความสุขความเจริญเด้อคนนั้นให้ดีดีมีแฮงนะจ้าขอบคุณใจมากเลยฝนก็ยังลินประพรมกันตลอดฮะตั้งแต่เช้ามาเลยนะครับผมแต่แถวภูหลังบ้านลุงพลนะครับแล้วก็รถแขกผู้มาเยี่ยมเยือนต่างถิ่นต่างสถานที่ก็ยังมีจอดรถเกะระกะยังไปกลับมามีต่อสลับสับเปลี่ยนกันตลอดนะครับผมบนภูเขาก็มีหมอกมีอะไรลงมาเพราะว่ามันอากาศมันเย็นนะครับมินิมาร์ทจากภูเหล็กไฟสดๆร้อนๆนะลงจากป่าก็นำมาวางขายเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้สดแล้วก็หน่อไม้ต้มมีเห็ดด้วยนะฮะโอ้ที่เห็ดไข่ก็เห็ดละโมกเห็ดไข่ก็เห็ดละโมกโงกมานี่มีพริกสดด้วยอันนี้ไม่ยังครับมะข้อเห็ดเพิ่งด้วยค่ะนี่มะข้อมันบ่นี่อ๋อมะข้อก็มีนะครับเบิร์ดนี่อันนี้หน่อไม้นางดินโอ้เก็บมาสดๆใหม่ๆนะครับอยู่เป็นมินิมาร์ทหน้าบ้านลุงพลนะครับข้าวพริกนี่ลูกชิ้นมีทุกวันท่ามกลางฝนที่รินๆนะครับผมคงจะไปคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับผมมันฝนรินตลอดแต่ว่าผู้คนที่มาเยี่ยมก็ยังทยอยมากันไม่ขาดสายนะครับลุงพลได้กินข้าวเที่ยงประมาณสักบ่าย2โมงกว่าๆนะครับจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมด้วยความขอบคุณครับจากหมอหอมสุริยันสวัสดีครับ